อเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่8กันยายนปี64นะครับตอนนี้เวลา 6:04 นาทีนะครับ6โมงเย็นนะก็วันนี้เท่าที่สังเกตการ์ดมาตลอดทั้งวันนะครับก็ค่อนข้างเหวี่ยงนะ วันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับแต่ว่าภาพรวมยังถือว่าวิ่งได้ดีนะถึงแม้มันจะค่อนข้างเหวี่ยงก็ตามนะครับวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับเทคนิคที่ใช้ยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติก5533เหมือนเดิมนะฮะก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเวลาที่ผมมาไลฟ์แบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันนะครับป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมก็น่าจะได้เป็นตรงนี้เลยนะครับก็เปิดมาก็เจอจุดเข้าเลยเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมได้เทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ yes ชนะนะครับสำหรับออเดอร์แรกของวันนะฮะเริ่มต้นมาก็สวยเลยนะครับโอเคตอนนี้จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงทันทีตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะไม่รอดูนะว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมนะครับเพราะนั้นแค่เห็นว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เนี่ยมันตัดลงผมก็จะเทรดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโพซิชันที่มันเป็นราคาเปิดในแท่งถัดไปพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวเข้าออเดอร์ก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่ตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับที่ใกล้กำลังจะกลับตัวลงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเลือกเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคออเดอร์ที่2โอ้โหยิ้มหวานอีกแล้วยิ้มหวานอีกแล้ว
โอเคครับออเดอร์ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,167 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่167เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก333เหรียญ นะครับโอ้เลขเท่มากเลยเนาะ333ผมถึงจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอ้โหขาดอีก333เหรียญแล้วก็ไปเทรดต่อในออเดอร์ที่3โอ้โหเลขโคตรเท่ เลขโคตรเท่ ว้าวมันก็เป็นจุดที่ถ้าเป็นผมผมก็จะกดนะแต่ว่าตรงนี้กราฟมันไม่ได้กลับตัวขึ้นมาสูงเท่าไหร่เนาะมันเพิ่งกลับตัวได้นิดเดียวอะแต่ถ้าเป็นผมถามว่าผมกดไหมผมก็กดแหละแต่แค่ให้เรารู้ว่ามันเสี่ยงโอเคนะให้เรารู้ว่ามันจะเสี่ยงมากนะครับคือปกติถ้ากราฟจะกลับตัวมาทำสวิงไฮเนี่ยมันไม่ควรกลับตัวแบบนี้นะลักษณะมันไม่ควรจะเป็นรูปถ้วยนะครับลักษณะมันไม่ควรจะเป็นรูปถ้วยที่หงายขึ้นมันควรจะเป็นถ้วยที่กำลังจะคว่ำลงนะครับมันควรจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เห็นปะถ้วยที่กำลังจะคว่ำลงแบบนี้เป็นตัว U กับด้านแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับกราฟที่จะกลับตัวลงมันควรจะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ใช่กราฟที่มันหงายหน้าขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ถ้วยที่มันกำลังหงายขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันมีโอกาสจะขึ้นต่อนะทิศทางมันจะขึ้นต่อได้มากกว่านะครับเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันคือเป็นถ้วยที่กำลังหงายอยู่นะครับคือถ้ามันจะคว่ำลงเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนโค้งเนาะอยู่ข้างบนตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะครับตอนนี้ภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดนะครับแต่ระหว่างทางมันมีการเหวี่ยงพอสมควรนะอาจจะค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะครับออเดอร์นี้นะแล้วก็กราฟณปัจจุบันก็ใกล้จะกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับซึ่งภาพรวมใหญ่ก็เป็นเทรนขาลงด้วยนะก็แปลว่าแรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตแคสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเพราะว่าเงื่อนไขทุกอย่างมันค่อนข้างครบแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะฮะเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้พอดีนะครับก็น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้โอเคน่าจะสวยอยู่นะครับชนะนะฮะสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคเมื่อกี้ผมหลุดไปแล้วนะทุกคนใครที่ฟังผมพูดเมื่อกี้น่าจะเห็นว่าช่วงท้ายผมพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะฮะคือหลุดไปแล้วนะเมื่อกี้ผมหลุดไปแล้วนะคือผมแบบว่าผมคิดว่าแบบเคยแพ้แน่เลยว่ะเมื่อกี้แบบโอ้โหสติสตางค์ไม่อยู่กันเลยกับตัวโอเคนะครับก็ยังจบที่ชนะได้นะครับก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,249 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่249เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะหรืออีกครึ่งทางจะไปถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับเอ้ามันกลับไปแล้วว่าใกล้เคียงนะครับมันไม่เชิงว่าสวย 100% นะเพราะกราฟระหว่างทางมันเบี่ยงอยู่นะครับอุ้ยโอเคเส้นสโตตัดแล้วนะครับตัดนิดนึงนะผมเพิ่งสังเกตเห็นพอดีดีนะหันมาทันนะครับ หันมาไม่ทันน่าจะไม่ได้นะจุดนี้โอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้
ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยชนะอยู่และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับก็โดยผลตามนี้เนาะผมได้เลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอ้โหหลุดอีกแล้วตอนท้ายหลุดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว คือแบบผมพูดอะไรต่อไม่ได้แล้วผมแบบ ลุ้นตั้งแต่ออเดอร์แรกอย่าออเดอร์ดิ oh my god โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ออเดอร์นะครับลุ้นทุกออเดอร์ลุ้นทุกออเดอร์เลยนะครับก็ชนะมาทั้ง4ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,339 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่339เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ161เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวจะไปถึงตามฝั่งฝันแล้วอีกนิดเดียวนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับอีกนิดเดียวนะฮะจะไปถึงตามฝั่งฝันแล้วมาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอเคครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะถ้าขึ้นต่ออย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่นะครับอย่างนี้คือน่าสนใจอยู่นะผมนึกว่าเขาจะปิดเป็นแท่งแดงนะครับถ้าขึ้นต่ออย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่โอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับย้ำว่าตอนจบแท่งนะต้องตัดลงนะครับถ้าตอนจบแท่งไม่ตัดลงก็คือผมก็จะไม่เทรดนะครับทิศทางมันจะค่อนข้างวิ่งลงต่อได้ยากนะคิดว่างั้นนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับแป๊บนึงนะทุกคนคันคิ้วเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอุ้ย ลงมา แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อุ้ยชนะไหมเอาเสมอโอ้โหเอาวะอย่างน้อยก็ดีกว่าแพ้โอ้เฟลเลยโอ้ผมนึกว่าแบบตอนจบแท่งแบบมันปิดแดงแล้วแบบผมน่าจะกดเร็วไปนะครับถ้าผมกดช้ากว่านี้สักวินึงนะผมน่าจะชนะไปแล้วนะครับลุ้นตั้งแต่ออเดอร์แรกยันออเดอร์นี้เลยฮะโอ้ยไรเนี่ยเดี๋ยวครับออเดอร์ที่5เสมอเฉยเสมอเฉยเลยนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้เนาะผมเสมอในออเดอร์ที่5นะครับกำไรก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับอยู่ที่339เหรียญนะครับโอเคไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่6นะครับโอ้โหนึกว่าจะชนะแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรอ่ะคิดซะว่าแต้มบุญไม่พอนะฮะเป็นคนบาป เป็นคนบาปมานานเกินไปเอครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้เลยจะดีมากนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะได้เทรดขึ้นได้เลยนะแต่ถ้าไม่ก็รอดูแท่งหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงไม่ตัดมาตัดแท่งนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับ
โอเคครับทุกคนตอนนี้ใกล้จะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคจบแท่งแล้วนะครับเส้นสโตตัดขึ้นนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนะช่วงนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับเป็นเทียนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับโอเคตอนนี้ออเดอร์ที่6ชนะนะครับที่จริงถ้าออเดอร์ที่5ก็ชนะเนี่ยตอนนี้มันกำไรถึงตามเป้าไปแล้วนะทุกคน โอ้ยเซ็งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,419 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่419เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก81เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7เลยนะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่ประมาณ100กับอีก2เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถ้าผมเทรดออเดอร์ต่อไปแล้วสมมติผมเทรดแค่100เหรียญแล้วชนะนะครับมันจะได้กำไรมาอยู่คร่าวๆประมาณ80เหรียญนะซึ่งมันก็กำไรจะยังไม่ถึง500เหรียญนะมันจะขาดอีก1เหรียญนะขาดอีก1ดอลลาร์นั่นเองครับเพราะนั้นผมก็จะเติมไปอีกประมาณ2เหรียญ นะครับเพื่อที่ว่าถ้าชนะมาแล้วเนาะกำไรที่ได้มันจะได้เพิ่มมาอีกประมาณ1ดอลลาร์กว่าๆแล้วก็มันจะทำให้กำไรที่ผมได้เนี่ยมันถึง500เหรียญตามเป้าพอดีนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะตามนี้นะโอเคเอ้าไลท์หลุดเหรอ What หลุดไปเลยเหรอกลับมาได้ปะเนี่ยกลับมายังกลับมาแล้วนี่ไงแล้วก็หมุนอีกแล้วอะไรวะเนี่ย What เจ๊ครับก็งั้นเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมกลัวเน็ตหลุดนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเทรดมานานแล้วด้วยนะตอนนี้มันคือ2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวพักดีกว่านะครับโอเคงั้นสรุปจบที่เท่านี้แล้วกันนะครับมันไม่ไหวแล้วนะโอเคสรุปวันนี้การเทรดของผมนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนะในการเทรดสรุปนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับก็นี่เลยนะครับเทรดไป6ออเดอร์เนาะชนะ5เสมอ1นะครับทำกำไรมาได้419เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาททวนนั่นเองนะครับโอเคก็ขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับตำนานหนอนชายเขียวนะฮะไปไม่ถึงตามฝั่งฝันแต่ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ใกล้เคียงนะครับวันนี้หนอนเป็นหนอนชายเขียวนะวันนี้ไม่เป็นว่าลายนะวันนี้เป็นหนอนชายเขียวนะฮะโอเคก็ก่อนจบไลฟ์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเวลาที่ผมมาไลฟ์แบบนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากให้ผมมาไลฟ์บ่อยๆอย่าลืมนะกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ